็เปิดกับแม่เลี้ยงค่ะแล้วก็ช่วยธุรกิจอากงด้วยค่ะทำบ้านเช่าป้าคอยดูแลค่ะป้าเรียนจบไม่สูงค่ะจบแค่ปวช.เพราะว่าต้องออกมาช่วยที่บ้านทำงานก็คือช่วงแรกๆที่ป้าเราป้าบอกว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยคือแบบขับรถส่งไก่ให้ซีพีอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งน้องกับพี่สาวเรียนป้าก็เลยเป็นคนแบบเป็นลูกชายคนโตเลยไม่ได้เรียนคนเดียวเขาก็จะบอกว่าอยากให้เรียนเวลาตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนหน่อยไม่ต้องเกรดดีเขาจะไม่ค่อยกดดันอยากทำอะไรก็ทำอยากแบบทำผิดศีลผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็พอว่าป้าบอกว่าตอนสมัยป้าเด็กๆป้าก็แบบไม่ใช่คนดีป้ากับแม่เริ่มกันตอนอยู่ป.5 ค่ะก็เพราะว่าเลิกกันเพราะว่าแม่ไปมีคนอื่นตอนแรกแบบป้าก็ไล่แม่ออกจากบ้านเรากับน้องก็โกรธป้ามากอะไรเงี้ยแล้วใจก็ดื้อก็แบบตามแม่ไปอยู่ด้วยแล้วเราพอเรารู้ว่าแบบแม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยป้าก็เอาแบบหลอกกลับมาก็นานกันที่กว่าป้าจะมีคนใหม่คือตอนนั้นเราป.5ป้ามีแฟนใหม่ตอนเราม.2แต่ว่าตอนแรกป้าเขาก็กลัวลูกเสียใจอะไรเงี้ยก็ถามว่าจะโกรธไหมถ้าป้ามีคนอื่นตอนแรกน้องก็โกรธป้าบอกว่าทีแม่มีคนอื่นลูกยังรักเลยแล้วทำไมแบบป้ามีคนอื่นบ้างป้าของมีความสุขบ้างลูกจะโกรธป้าหรอเราก็เลยบอกน้องว่าเราโตกันแล้วนะมันแบบเขาทำอะไรเพื่อเราตั้งมากมายอะไรเงี้ยเรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยให้เขามีความสุขไปเถอะน้องก็โอเครับได้แม่ใหม่ก็จะดีค่ะคนที่ผมนึกถึงคือย่าเริ่มมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วอะแต่ตัวผมเองผมจำอะไรไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมจำได้อย่างแรกก็คือแววตาของเขาผมจำน้ำเสียงผมจำสัมผัสผิวเขาได้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็แต่ตอนที่เขาจะเสียไปก่อนหน้านั้นนะมันเคยมีแววตาหนึ่งที่เขาเคยมองผมแล้วผมก็รู้สึกถึงได้ว่าเขาคิดยังไงกับผมทั้งที่ไม่ต้องพูดตลอดมาแต่ว่าผมก็จำมันได้มาตลอดมีครั้งหนึ่งย่าผมก่อนที่เขาเสียเขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ผมก็เป็นนั่งที่เท้าเขาแล้วก็คอยโน้ตให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดิ้นอะไรไม่ได้แล้วก็ผมเองก็รู้ตอนนั้นผมจำไม่ได้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรให้เขาสักอย่างก่อนที่เขาจะไปผมก็เลยจับเข่าเขาแล้วก็ยกเข่าเขาขึ้นมาเหมือนเขาเรียกว่ากายภาพใช่ไหมเขาเรียกว่ากายภาพแล้วก็ยกเข่าเขาขึ้นมาเขาบอกเขาเจ็บนะแต่เขาเจ็บแต่เขาก็ยิ้มนี่ถึงคุณยายค่ะคุณยายจากไปนานแล้วหนึ่งทำให้ถึงกอดมือของคุณยายนึกถึงกลิ่นของคุณยายนึกถึงภาพสมัยก่อนเด็กๆที่คุณยายเคยทำอะไรมาให้บ้างคุณยายชอบทำอาหารคุณยายคนทำอาหารเก่งคุณยายจำแกงทะเลของคุณยายได้ว่ามันอร่อยขนาดไหนแล้วพอมาวันนี้ที่ผ่านมาก็ยังมีหลายเหตุการณ์ที่อยากให้คุณยายอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวันรับปริญญาหรือแบบในอนาคตแต่งงานไปมีลูกก็อยากให้คุณยายอยู่ด้วยในวันนั้นค่ะคือมินกับแม่สนิทกันมากเลยก็คือเหมือนแม่เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งเพื่อนเป็นบางครั้งก็เป็นพ่อให้ด้วยซ้ำไปคือเหมือนเขาทำให้เราแทบจะทุกอย่างค่ะจนบางครั้งเขาก็แบบเหมือนเป็นขี้ข้าเราด้วยซ้ำแต่ว่าคือโมเมนต์ที่นึกถึงก็จะเป็นช่วงที่แบบเดินเล่นช้อปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจูงมือกันเดินอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแม่ลูกมันเหมือนพี่น้องเพื่อนด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราคิดถึงพอแบบคิดถึงทีไรมันก็แบบอยากจะไปอยู่กับเขาณตอนนี้เลยอ่ะมันคิดถึงอ่ะมันแบบอยากจะไปเดินด้วยไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจับมือเขาบางทีมันก็จะกลัวนะเราก็จะรู้สึกว่า
แล้วเราจะจับมืออันเนี้ยไปได้อีกนานแค่ไหนได้เหมือนเวลาเราทำงานตรงนี้ค่ะเราต้องดีลกับคนเยอะมากๆแล้วมันต้องเจอความกดดันมากเลยค่ะที่ถ้าใครไม่เคยเป็นตรงเนี้ยมันไม่รู้หรอกค่ะว่ามันต้องเจออะไรบ้างมันท้อมากค่ะมีแต่คนไม่พอใจมีแต่คนอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราก็ตัวคนหนึ่งอะค่ะเรารู้สึกเหมือนว่าพ่อแม่ก็อยู่กับเรานะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีใครเข้าใจคนที่มีอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจแล้วมันก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจได้ค่ะแต่คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่สามารถเหมือนคนมาบอกเราสู้ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้สึกว่าเราเจออะไรอยู่เขาแค่อยากให้เราทำต่อแต่พอเป็นพี่คนนี้แบบพอเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเชื่อในตัวเราเขาเห็นอะไรในตัวเราเราทำได้เราก็เลยรู้สึกแบบมันมีความหมายมากค่ะเขาเป็นผู้ชายที่ธรรมดาแต่ว่าเขาทำให้แอนมีความสุขมากเขาเราแต่งงานกันมาแล้ว5ปีอะค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมาจนถึงทุกวันนี้หรือตั้งแต่วันที่เรารู้จักกันวันแรกเขาไม่เคยทำให้แอนผิดหวังหรือเสียใจเลยเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแอนอยากจะขอบคุณว่าที่เข้ามาในชีวิตแอนและแอนก็รู้สึกดีใจมากที่มีเขาอยู่คอยเป็นกำลังใจมันโชคดีอะค่ะมันเป็นความรักมันเป็นเหมือนลมหายใจมันเป็นอากาศมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของเรามีแรงผลักดันต่อไปค่ะเนยกับยายสนิทกันมากเพราะว่าเราก็อยู่กับยายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆส่วนความรู้สึกที่ชัดมากๆเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องสัมผัสค่ะก็ยายเป็นคนที่ผอมมากๆแล้วเวลาเราจับเขาก็จะมีแต่หนังอันตรงนี้ก็เราก็จะรู้สึกได้แบบชัดมากๆแล้วเหตุภาพเหตุการณ์ที่เรานึกถึงก็จะเป็นตอนที่เราปิดเทอมแล้วไปอยู่กับเขาเขาให้เราไปซื้อบุหรี่ให้ค่ะแล้วเราก็แบบไม่อยากให้เขาสูบเยอะเพราะว่าเขาสูบเยอะมากๆแล้วเราก็จะบอกเขาว่ายายในอายุไม่ถึงนะแบบซื้อให้ไม่ได้ยายกินเบปซี่แทนไว้เดี๋ยวนายไปซื้อให้อะไรอย่างเงี้ย